สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไวแบร์ใน Road to Mechanic พาร์ทที่31วาร์ปก็ลงแลบกันยาวๆนะครับก็จะมีช่วงเลเวล140ที่อยากจะลองแมปใหม่ๆบ้างไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแค่คิดไว้ว่ามันน่าจะไปได้ว่ากดไม่ติดโหบอสห้องซ้ายบนยังไม่เจอเยอะๆครับโอ้น้ำหนักรถเข็มไม่หนักว่ะกลับก่อนดีไหมเนี่ยกลับได้ต้องกลับก่อนรถเข็มไม่หนักไม่สะใจเมื่อกี้แอดอยู่กลางล่างแอดกลางล่างอยู่ตรงบันไดจอบจะอาบแล้วนี่หว่าจริงๆอยากจะไปเล่นกระด้วงนะแต่2จิต2ใจเพราะว่าตอนนี้มัน EXP คูณ2อ่ะมันจะคุ้มไหมที่เอาเวลาไปทำเควสด้วงเนี่ยแต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเหลือเวลาอีก5วัน T of Severe Code เอ้ย Open Beta ก็จะเข้ายังไม่เห็นในจอไอ้มันมาอยู่ตรงไหนวะนี่ไงอยู่นี่แอดอยู่ทางซ้ายแล้ว
กลางล่างซ้ายเยอะรีบเรียงนะมันหลงเหลงต้องหากองเยอะๆนี่พยายามลากนิดๆหน่อยๆไปที่เดียวกันหมดทำไมวิ่งลงที่เดิมตลอดห้องกลางบนรวมได้กองนี่คือกับบอสยิงแล้วแค่ห้องบอสน่าจะเยอะห้องกลางบนชอบขวานตบเลยทำให้ปั่นว่าวไปทีนึงมอนเตอร์กระจุยกระจายวิ่งไปทางห้องบอสอ่ะเจอบอสแล้วค่อยหยุดบอสอยู่คนนี้คือลูกบอสบนเหรอไม่ใช่สายบนอ๋อนี่ขวาใช่ไหมย้ำพูดผิดสิไหมแกวิ่งตรงไปเลยเยอะแน่นอนตอนเจอบอสแค่นั้นบอสอยู่ห้องในสุดเลยได้แค่ยังมั้งทำไมเป็นบอสอะล้วงได้ไหมตัวไหนบอสเนี่ยขึ้นบนน่าจะไม่ใช่บอสแต่เมนเยอะใช่ไหมเลยชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่บอสหมดเลยเหรอแล้วบอสไปไหนวะบอสหายหรือว่ามันมาหาพี่แบงค์แล้วมันลิงวะนี่อะบอสใช่บอสป่ะใช่ใช่บอสใช่ไหมมันวิ่งเร็วแปลกๆเออเห็นว่ามันวิ่งเร็วแปลกๆโอ้ยเจอแอดแอดอยู่ตรงไหนอยู่ซ้ายล่างอ๋ออยู่ที่เดิมไอ้ตรงกลางเออกลางซ้ายล่าง
ดีเลยไม่เป็นไรมีแอสซัมก็พอช่วยได้เยอะเอบีทำให้ถึกขึ้นไหมไม่นะแต่ไม่เป็นไรทำให้แรงขึ้นอย่างเดียวแอดีเลยแล้วจะไปอีก192ยังเอ๊ะทำไมได้190อยู่เนี่ยต้องถอดกระเป๋าใส่ใหม่หรือเปล่าแซมไม่มี AB ป่ะเออนะไม่มี AB ถ้ามี AB มันต้องได้สัก109หรือ192190เลยบั๊กแล้วก่อนหน้านี้ก็190ไม่ใช่เหรอและ AJ 90ก็190ป่ะกระเป๋าไม่ได้บวกอะไรเลยเหรอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะรอแบ็คอัพสแตทยังเคยถอดใส่ใหม่อยู่ทั้งถอดอาวุธถอดอะไรออกให้หมดใส่เข้าไว้ใหม่ไม่ได้190ป่ะแล้วช่างวะงงอ๋อถูกแล้วล่ะยังหลอนเองคิดว่าที่มันได้193เพราะว่าเราใส่ของบวกไอ้สปีดอีก3ชิ้นถูกไหมมีหมวก W4-2010มีประดับไอ้อะไรนะฮอนอออฟเมอร์ชานอีก2คันก็บวกอีก3ยังมีไอ้ไม่ไอ้ถัดสปีด3พอดีก่อนหน้านี้แซวว่าไม่ถึง190ก็ดีถูกป่ะเพราะถ้ามันถึงมันก็น่าจะเร็วกว่านี้เมตร2หลงเหลงหลงเหลงมากหาเยอะๆอ่ะโอ้ยแอดต้องไล่ทีละห้องเลยมั้งเนี่ยมีสามห้องเยอะไหมมีอยู่อ่ะห้องซ้ายแล้วอยู่ห้องขวาสิห้องขวาส่วนหมดแล้วซ้ายใช่ไหมใช่เยอะอยู ไม่อยากเสี่ยงลงดันบอสเท่าไหร่คิดว่าคนน่าจะเก็บเยอะแล้วเราก็จะไม่ได้ฆ่าแล้วเดี๋ยวก็โดนลากอัดด้วยแล้วซ้ำเดี๋ยวดู AB หมดนะตอนนี้อัตราสปีด190 AB หมด AGI จะหายไป15เท่ากับว่ามันน่าจะอัตราสปีดลดสัก1ใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่ลดเลยนี่แปลว่าแม่งบั๊กแล้วบั๊กอะไรสักอย่างอาจจะต้องรีล็อกถอดคอทั้งตัวแล้วรีล็อกอะไรเนี่ย
ปีดลด1แต่ว่าถูกต้องแล้วแหละได้แค่190 190ก็เหนือกินแล้วสมาคมเมทและอาร์เชอร์น่าชื่ออื่นจะไปไหนหมดวะวิ่งไม่ได้เลยมันติดเมทและอาร์เชอรอาเชอร์เซลล่าก็ได้เยอะไปว่ะไม่มีแอดซัมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยต้องมีแอดซัมก่อนกองสารวิงเทพมาตามมาได้ใช่ไหมมันอย่าลากเยอะมากมันน่าจะมีออนออฟนะรู้สึกคุยกันแต่พาร์ทที่แล้วแล้วว่าขวาน HF น่าจะมีออนออฟคือไม่ใช้ก็ปิดได้ไหมมันกระเด็นไม่ชอบอะแมคานิกไม่ต้องการเว้นระยะห่างแต่เสียบตดซะงั้นตดแล้วมันกระเด็นกระเด็นแล้วต้องเดินตามไปทุกแอดอะมันไม่ค่อยเดินมันกระชากมากเซฟโดนกันแล้วถอยหลังเลยอ่ะกระชากว่าเดินคลิกแล้วมันไม่เดินนะคลิกไม่เดินไม่ใช่แล้วล่ะยืนเอ๋ออยู่ได้อาการคลิกไม่เดินเพียงยังไม่เป็นนะอ
วิ่งได้เฉียดตายมากตอดแล้วแอสซัมไม่มีครับเดี๋ยวใครมาแอสซัมให้มันสายหมดสายหมดไอ้ควงดาบไม่ควงอ่ะดิแบ่งมือไปกับควงดาบตั้งหลายรอบไม่ยอมควงเออเซฟถึงแล้วนี่มาใกล้ๆหน่อยต้องไม่กัดเซฟอ่ะขวานตกอีกแล้วห้องแล็บห้องแล็บอยู่ใต้ห้องแล็บอ่ะได้มีเมตร3เมตร4ไปไม่ถึงติดอาเชอร์เจออีกแล้วอาเชอร์กับเมนนี่เป็นอะไรที่โคตรเกลียดแล้วมันเยอะเหลือเกินเนี่ยทำให้เดินไม่ได้โดนยิงแค่ตัวเดียวก็เดินไม่ได้แล้วเนี่ยมันแม่งมีเป็นโขงเลยอย่ามีท่าระยะไกลรัวๆแบบ Vanishing Point อ่ะระยะไกลเขายังมีเลยจะให้ขึ้นหุ่นม้าคงไม่แรงพอแล้ววะลองรับดาเมจดูโอ้อาเชอร์ยิงเป็นกบเลยไม่ได้เมดใช้ไฟยิงนะอ
ซัมทำไมทีนี้มันหลุดไปหาเซฟวะเกี่ยวกับการเดินไหมถ้าอยู่นิ่งๆจะไม่วิ่งใส่อ่ะเป็นไปได้แต่ถ้าเราขยับปุ๊บมันจะวิ่งใส่อ่ะเกี่ยววะเซฟว่าเซฟฟอร์สกระตุกช่องมากกว่าอ๋อฟอร์สกระตุกช่องเลยหาไม่เจอหมดแล้วไอที่เยอะตายให้ดังเดี๋ยวคุณครับอะไรวะปั่นไป 2-3 ทีหมดแล้วเป็นหนีอยู่ก็เหรอไม่รู้สังเกตไม่ทันไฟวิ่งไปก่อนห้องแล็บห้องแล็บจะไปห้องแล็บที่ไหนไม่เคยพ้นไออาร์เชอร์ตรงนี้ทีเลยลากใส่มันนะต่อหนึ่งอ้าวแล้วมันปั่นว่าวเนี่ยเดินไปดูแป๊บโล่งเลยมันเดินไม่ถึงเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยเซิร์ฟเวอร์วันนี้มันลากยากเลยเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้เดินไม่ค่อยจะออกงั้นรีบๆเก็บให้จ็อบขึ้น30นาทีนี้น่าจะได้แล้วแหละอะไรวะออริเนตเอสเหรอไม่ใช่ออริเนตเอไม่ใช่ออริเนตฮิวออริเนตอะไรวะออริเนตวีเออ9%ไม่กี่กองเซฟหลักได้ไปเยอะมันจะไล่เรื่อยๆเป็นอาร์เชอร์งั้นวันนี้เราไปเดินเควสดวงเล่นกันดีกว่าถ้าจะแหลกขนาดนี้มันพูดถึงมันแหลกมันไม่แหลกแต่ว่ามันเดินยากผิดปกติอ่ะบอกไม่ถูกอาการคือมันเดินไม่ค่อยออกโดนกัดแล้วชักกระตุกกลับช่องเดิมอะไรเงี้ยคือมันกระชากไม่หลุดเดี๋ยวมึงเดินโอ้กูตกอีกแล้วพร้อมยังพร้อมโอ้ยที่ผมลิฟต์ว่ะอยากเดินเควสแล้วมาดิห้องไฟก็ได้กินหรอกสามห้องติดอ่ะหมดแล้ว 94% อีก6อ่ะหวานได้กลับอ่ะเดี๋ยวต้องเล่นอีกชั่วโมงเอ้ยอีกครึ่งชั่วโมงอย่าเหรียญเพิ่ม To be continue
จัดของแบบตัดจบอย่างรวดเร็วเมื่อกี้แวะไปดูหลุมงูมามีคนล่าเหมือนเดิมแอสซิ่งแต่รู้สึกว่าปั้นตัวใหม่ก็ยังใช้ชื่อแอสซิ่งเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้เหมือนมันจะบั๊กจริงๆแหละก็ลองถอดของออกทั้งหมดเพราะว่าสงสัยแล้วดูดิแอทสปีดจริงมัน192แต่เมื่อกี้ทำยังไงก็190ไม่รู้เป็นไรแค่สปีด192แล้วสะใจขึ้นเยอะกองได้ไงวะบอดมั้งห้องซ้ายล่างมาซ้ายล่างตรงนี้ป่ะจนถึงกลางล่างเลยสตันเลยโอ้แอดคอร์ดไม่ใช่แอดคอร์ดกิโยตินหมด30 นาทีนี้เปลือก
มีแต่เมนเมน5เวลาจะเป็นเหยื่อ6ความหมดต่อพอไม่หมดอาจจะสปีดเราสูงแล้วไม่เป็นไรลูกแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวจริงๆแอดข้างบนหัวอะไรวะแอดไปไปไปเราอยู่เสียงดังจิ้วสายบนเป็นกองสายบนอยู่ห้องแล็บอ่ะเยอะไหมคิดว่าเยอะแต่เดินไม่ออกเฮ้ยการ์ดการ์ดสวอร์ดใช่ป่ะน่าจะเป็นสวอร์ดสวอร์ดการ์ดแล้วติดแขน
บล็อกตกได้ป่าวะเฮ้ยเซระวังไม่มีแอดใช่ไหมทนยิงนัดเดินไม่ได้ตอนนี้ไปไม่ได้ยากลำบากมากนึกถึงเสื้อนึกถึงบอสเสือไม่ใช่เสื้อบอสเสือถ้ามีคงวิ่งได้สะดวกขึ้นแต่เลื่อนรถอ่ะดิหมดแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ลากเลยยังไม่ได้ลากกองบ้ามันอย่าโคตรเยอะกองที่เซฟลาบเมื่อกี้มันเป็นคนละกองและทางหาต้องเอาธนูเอารัฐธนูก่อนเอารัฐธนูเปล่าคือก่อนก่อนรัฐธนูเอารัฐธนูก่อนอ๋อไอ้ค่ารัฐธนูไม่ได้ลากแอดเข้ามานะจะเยอะมากเลยหลังรถรัวมาก
ส่วนบอสแล้วแล้วเราสมควรฆ่าบอสนะเพราะบอสที่มันว่างอยู่บอสทำลายอะไรได้บ้างทำลายโล่แล้วเราใส่โล่ป่ะต้องใส่ต้องหาคนเคลือบต้องทุบอย่างเดียวอ่ะห้ามปั่นส่วนลูกน้องสบายๆ ใส่เสื้อกามแค่ต้องทุบแต่บอสอ่ะยังเดินมาทางซ้ายกลางตัวเดียวต้องเซฟอีก2ตัวไงขึ้นไปอีกสามว่ะสี่ตัวสี่ตัวนี้เดินอีกแล้วรวยอันนี้เห็นชะตาแล้วว่าเป็นนักทุบเต็มรูปแบบนี่ปั่นปุ่มปั่นแยกกับปุ่มปั๊มไม่ทันกดปั๊มมากจนไม่ปั่นใช้อยู่ขวาแต่เยอะด้วยคนวิ่งไปแล้วไม่เป็นไรหนีมาดีพลังร้อนรัวมากอะวันนี้คือปั๊บสู้ไม่ได้โดนดันโดนดันเรื่อยๆวันนั้นมันติดไม้อยู่ไปทันไหมเนี่ยแล้วเอาเงินไหมไม่น่ารีบวิ่งเลยขวางล่างก็มีน่าเหรอ
ถถึงขีดไม่ได้ว่ะถีบแล้วนะไฟเฉยเลยจะเอามาทำแดนเมจก็หน่อยอาเชอร ไปมันไปอยู่สายล่างหรือเปล่าน่าจะแต่คือตอนนี้ลำคาอาเชอรซ้ายก็ไม่ใช่ซ้ายทางล่างมาดิโดนไปดอกเดียวเลือดดำแล้วตรงเมื่อกี้ตรงไหนนะล่างเลยป่ะกลางล่างเจอดงที่ใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็งงเรียกว่ากองเดียวกันแต่กองเมื่อกี้รู้สึกจะนรกกว่าเยอะเลย
ซับหน่อยอยู่แค่ตอนนี้ก่อนติดอาเชอร์เข้ามาหน่อยแล้วก็ปั่นว่าวเฮ้ยเครื่องค้างหายยังหายแล้วความได้ใกล้มากนี่พี่จะหมดแล้วนะได้กองใหญ่สักกองแล้วอยู่ห้องทางแล็บมี6ตัว7 8 9 10ช่วยด้วยทำตามได้มั้ยวิ่งกลับอยู่ได้บีวิ่งแล้วโดนยิงแล้วกระแทกไปกระแทกมาเมื่อวันเหนื่อยมากนะครับก็เลยอัดไปได้แค่ชั่วโมงเดียวตอนนี้ก็ขึ้นวันใหม่เป็นวันที่บอสมังกรออกแล้วเราไปล่ามังกรผอมได้ใครมันคิดชื่อว่าชื่อมังกรผอมก็เลยเรียกมาเรียกติดมาเราจะไปถล่มมังกรมันไม่ขนาดมันเป็นหวัดแล้วมันพูดผอมลำบากมากมังกรผอม
เก็บของก่อนนะครับและบายมังกรผอมผอม มังกรผอมมังกรผอมพูดได้แล้วครับมังกรผอมมังกรหอมมังกรแดงผอมผอมมังกรมังผอมกรกรหมอมผอมกังตุ้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 งเซิร์ฟเป็นไรเนี่ยไม่ได้เซิร์ฟเป็นไรหรอกมันคลิกไม่เดินเมื่อกี้พี่แบงก็คลิกไม่เดินก็นึกว่าเดินแล้วบอกแค่อีกทีล่วงเลยบางทีอาจจะค้างก็ได้นะอ
พราะถ้าสปีดสูงขึ้นก็อย่างมันเลยถ้าสปีด192ขาดอีกหนึ่งโดยปกติจะใส่เป็นมีเดียมเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรฮอนอเมอร์ชานใส่ข้างหนึ่งเอ้ยจริงๆข้างหนึ่งก็193แล้วแหละแต่พอดีว่าประดับ VB มันหาไม่ได้อีกแล้ว เข้าเลยนะเข้าไปเลยเดี๋ยวตามไปหมดแล้วมั้ยเดินเฮ้ยลงจนตายไม่เป็นไรมาชุบมอนมันเยอะไปตรงนี้ตัวหนึ่งเดินไม่ได้เลย
งในตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วมั้งวันนี้แหลกว่ะคนคงเล่นเยอะคือกระตุกหันหลังสะบัดทุกทีอ่ะคออะไรก็ติดเดินไม่ไดไม่ขึ้นอ่ะวิ่งออกมาเสร็จติดปั๊มไม่ขึ้นเลยเสียใจละเข้าไหมมันก็มุดดินว่ะต้องขุดอ่ะใช้ขุดให้หน่อยมับมังกร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 เย้มับมังกรชอบ EXP จริงเยอะมากแล้วก็จัดของลงแล็บเหมือนเดิมหมด30นาทีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะเดินเควสต่อหรือยังไงต่อWe'll be right back.
มื่อกี้โยตินมาปั่นด้วยแอดอยู่กลางบนห้องขวากลางบนห้องขวาโอเคเสียไปก่อนเป็นกองเยอะยังกลางบนห้องซ้ายที่มีเมเดเยอะกลางบนห้องซ้ายนะพยายามอยู่มันวิ่งไม่ลงเลยเนี่ยไอ้บีหน่อยเดินเอาไหมเดินเลยต้องผ่านห้องขวาก่อนจะเจออะไรไหมก็เดินทางนี้ดิไปก่อน fucking mate วุ้ยเลือดเมทพาพร้อมกัน6ตัวแทบตายอะไรวะปุ๋ยหูเลือดแบบมิดเลยมันวิ่งเทพนี่หว่าโกงความตายอยู่ห้องโอ้ยโอ้ยแอดโอ้ปังอ่ะแอดเดี๋ยวค่อยไปปั่นใหม่ยังวะเสร็จแล้วคนพอคนแม่เมดกับอาร์เชอร์อีกแล้ว
เกิดปั่นหมดแล้วจริงดิหมดแล้วเซ็ตเขาชอบแมทอยากให้มันมาแล้วเสียดายว่ะคือเราคอกกิ้งเหมือนมันไม่ได้อะเราเดินเข้าลำบากมากงอนเลยอุตส่าห์ลากทำไมลากไปทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเลือดเป็นอะไรวะเลือดหมดบ่อยเกินแล้วมันก็เดินไม่ค่อยจะไปเบื่อจังเลยอยู่ช่องไหนเนี่ยเหมือนเก็บเวลต้องเอาบิ๊กบันเก็บแล้วล่ะถ้าจะเอาเร็วนะชนอย่างเดียวกองเล็กกองใหญ่ไม่สนแล้วขวามีแอดไม่ใช่เหรอกำลังดูอยู่ว่าแอดอยู่ไหนยังอยู่ต้องเดินไม่ได้จริงติดตลอดเลยเหมือนจะเดินได้แล้วก็เด้งกลับมาช่องเดิมเดินอย่างกระตุกเลยเป็นอะไรวะทำไมชนไม่ไหวว้ายอยู่ช่องไหนครับจักรจันทร์หรือจิ้งหรีดร้องเนี่ยอันนี้คือเสียงจักรจันทร์หรือจิ้งหรีดจักรจันทร์มากกว่าจักรจันทร์ร้องเดินไป3ก้าวแล้วก็เดินวนกลับมาช่องเดิมเดินยากมากมันไม่ไหวว่ะปั่นทีเดียวก็จะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
ทำไมมันชนไม่ไหวมันไม่ไหวอ่ะงงมันไม่มีอาซัมไงก็เนี่ยหนีบัฟเซฟได้ไม่ไหวเลยอ่ะคือกองก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ปั๊มไม่ขึ้นอ่ะไม่ใหญ่ตรงไหนห้องอาเซฟล่าก็อยู่หรือว่ามันจังหวะนรกแบบสกิลกันอยู่นั่นน่ะสกิลจนปั๊มไม่ขึ้นอ่ะเราลงมาจะเจอพี่แบงค์วิ่งเข้าซ้ายซ้ายอ่ะกระตุกช่องอีกแล้วง
ว่าไหมการเดินปลาทางเดิมวิ่งไปเอาก่อนกันเดี๋ยวคนเจอไปนะขวาบนมีป่ะก็ใส่อะไรผิดหรือเปล่าทำไมมันโดนแรงแรงก็ใส่หมดนี่ว่ะคิดไปเองมั้งไม่มันก็ดุขึ้นล่างกลางกัน
้องแลบห้องแลบมาแล้วแล้วอยู่ใต้ห้องแลบมาไม่ได้มันต้องบนดินแล้วมาบนก่อนสั่นเลยว่ะไอ้เวทแหมกๆกันสั่นโอ้โหเลือดมันดุจริงๆเลยวันนี้แอร์อยู่ตรงนี้แท้หรอเอาที่เดิมนี่ว่ะมันดุมากมันดุมากวันนี้มอนดุมากมันเดินไม่ไปเดินวนลูปอย่างนั้นตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ทำให้เราเสียเปรียบเพราะมีดันบอสแต่ปีนี้ก็แหลกน้อยกว่าปีก่อนนะดันบอสปกติบอสเกิดเยอะจนแบบค้างทุบไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทีนี้คือมันเดินย้อนสอนเดินหน้าไม่ได้ต้องเดินถอยหลังทั้งปีกดวินไม่เคยโดนชอบกดโดนสกิลเคลียร์แป๊บจงตื่นขึ้นหนึ่งนาทีจะหมดแล้วเอเบียซัมเซฟเดินลงมากันนะใต้ห้องแลบอ่ะแล้วห้องใหญ่ก็มีขวางกลางนะหมดแล้วมั้งนึกว่าจะมีลากมาไอ้กระถิ่นนึงมันพูดยากจังไอ้แบบมังกรผอมอะไรมังกรผอมมังกรผอมมังกรผอมมังกรหอมไม่คือไม่สบายอ่ะแล้วจมูกตันแล้วมันพูดมันออกเสียงไม่ได้อากาศไม่ผ่านจมูกอ่ะเดินลงมาได้ป่ะจากตรงนี้นะตรงกลางนะเฮ้ยเดินเลยทางออกลงมาแล้วไปไหนเจออะไรมะให้เจออะไรอ๋อเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆเล่นอีกนิดนึงก็140แล้วนะเอาไงดีไม่รีบนะเดินเควสก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะเดินเควสไปด้วงพอดีว่ามีคนรีเควสมาว่าไปด้วงไม่เป็นเพราะยังไงเราก็สามารถลงด้วงได้เหมือนกันก็ทำเผื่อไว้หน่อยไปด้วงก็ต้องมีแหวนแปลภาษาก่อนนะครับก็ย้อนไปดูจำไม่ได้แล้วพาร์ทที่เท่าไหร่อ่ะ
จะมีเขียนเกี่ยวกับเควสแหวนแปลภาษาอยู่นี่นะครับแหวนแปลภาษา Ring of the West King มันอ่านว่า West หรือ Wise อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเติมของแป๊บนึงม่วงไปไหนเจอแล้วม่วงจะหมดอีกแล้วครับกินเยอะไปหน่อยมันจะหมดจริงๆอ่ะเหลือ 2,500สองพันสี่เดี๋ยวค่อยไปซื้อพาร์ทหน้าผมพร้อมแล้วในการเดินเควสต่อไปแต่ผู้นำก็คือน้องผมพี่เกดเปิดเว็บตัวนี้ทำเควสไปหน่อยหนึ่งแล้วมั้งตัวบิชอปเหรองั้นพี่แบงค์ต้องทำเควสคนเดียวอธิบายทีพี่แบงค์ต้องไปไหนก่อนครับเปิดเว็บแป๊บส่งเว็บต้องไปนิวเวิลด์แหละส่งเว็บให้พี่แบงค์เลยก็ได้ไปนิวเวิลด์นะเลือกผิดเจ้าน่ารักมากมาแล้วต้องรอตรงกลางนะส่งให้แล้วเปิดเควสนี่เราลงถึงชั้นอะไรอ่ะลงล่วงชั้น2งั้นเอาไปเควสชื่อเควสนะครับซาฟาวิซิตเริ่มต้นให้คุยกับคนนี้ก่อนเหมือนก็คุยไปแล้วนะเราแอบคุยไปตอนที่ทำเควสรีพอร์ตป่ะใช่โอเคแล้วไปคุยกับทหารข้างบนครับคุยโอเคเข้ามาแล้วจากนั้นก็คุยกับคนในนี้เลือกข้อ1ข้อ2อ๋อต้องใส่แหวนแปลภาษาก่อนนะครับไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องเขาบอกให้เลือกข้อ1ข้อ2ไม่เป็นไร Enter รัวๆก็ได้ครับคิดว่ามันคงไม่ฟิกเท่าไหร่ตอบอะไรก็ได้โอเคครับเควสขึ้นแล้วจะได้Insector Doar เดินคือซิใช่ปะใช่อันเดียวกันครับ Inspector Doar แล้วก็ไปไหนต่ออ๋อก็คุยคนนี้แหละแต่เลือกให้ถูกข้ออ๋อนี่ไงขึ้นแล้วจากนั้นก็ข้ามาพบสารวัตรที่ห้องข้างๆข้ามาพบสารวัตรไม่รู้ต้องเลือกข้ออะไร Enter รู้รู้สึกต้องเลือกข้อ2นะครับหรือว่าต้องคุย2รอบสักอย่างเควสขึ้นแล้วครับซีเครตจากนั้นก็ไปในบ้านของคนยักษ์ไปนู่นเลย
เราซื้อวาร์ปได้ไหมเซฟซื้อได้ฮะได้ได้ครับโอเคเทเลพอร์ต4คนยักษ์มูนักฟิลใช่ไหมอ๋อถึงแล้วครับแล้วก็ไปที่บ้านดูก่อนจำไม่ได้มันจุดไหนใช่บ้านนี้เปล่าวะใช่มั้งอ๋อใช่ครับโอเคได้เควสแล้วครับ2 L ได้คลาสเทสอ่านว่าอะไรว่าเซฟอ่านไม่ออก2 L ได้เคสเอาอย่างนี้แล้วกันพอเสร็จแล้วเราก็ออกไปคุยที่ถ้ำได้เราก็จะได้ลงด้วงชั้นหนึ่งว้าวลงด้วงชั้นหนึ่งแล้วครับโอ้ยดวงกัดสลับจอโอ้ยเยอะเว้ยต้องปั่นซะหน่อยเอ้ยจะตายจะตายโอ้โหโหดเหลือเกินโอ้ยยังไม่กด EXP ตัวละ 13,000 ก็คงเท่าแหลกแล้วมั้งไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เท่าแหลกครับเท่าเหรอน้อยกว่าหรือเปล่าน้อยกว่าสิเพราะถ้าอันนี้มันคูณ3แล้วถ้ากด EXP คูณ2เข้าไปอีกไอ้ EXP คูณ 1.5 มันก็ได้แค่ประมาณ 16,000 น้อยกว่าแล็บจะวิ่งเลยเปล่าวิ่ง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 เราต้องทะลุไปแมปฝั่งนู่นโอเคเพียงวาร์ปมาแล้วนะแล้วก็ขึ้นไปคุยในแมปข้างบนสุดนู่นขึ้นสิครับโอเคมันมุมกัดเร็วมากตอนนี้เซ็กเคยคุยไปยังเซ็กเคยคุยแล้วโอเคเดี๋ยวแบบไปเหมือนตอนนั้นเราพยายามเอาตัวระเบิดอีกตัวนึงมาเก็บใช่ไหมแล้วก็มาทำเควสกันใช่เพื่อจะลองลงดวงและรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นผมบิ้วระเบิดคือจะเล่นตัวแมคานิกระเบิดเลเวล150โดยที่อัพเด็ก120แต่ทีนี้พอลงเด็ก120ทุกคนคิดว่าการลงเด็ก120เนี่ยมันจะทำให้ยิงระยะไกลแรงใช่ไหมแต่ผิดคาดครับเด็กมันจะบวกความแรงของเอ้ามาผิดทางเลยบวกความแรงของแอคแท็กเมื่อถือธนูเท่านั้นซึ่งแมคานิกไม่ได้ใช้ธนูครับมันเลยต้องคิดจากสเต็งเด็ก120ก็เลยไม่ได้ช่วยให้แมคานิกยิงแรงขึ้นบิ้วระเบิดเท่ากับว่าตอนนั้นก็ไปดูดอย่างเดียวครับจน150ไม่สามารถเก็บเลเวลได้ด้วยตนเองไม่ได้ลงสเต็งไว้เลยลงทะเบียนนักผจญภัยครับจบเควสแล้วจบเควสแล้วเราก็จะได้ลูกแก้ววาร์ปมาอันนึงนะครับทีนี้เควสต่อไปอันนี้คือจบเควสแล้วจบเควสซาฟาวิซิตเควสต่อไปเปิดก่อนโดฮาซีเคทออเดอร์พาร์ทที่1จริงๆทำแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิด
ไปคุยกับแอสซัสซินนะเราขี้เกียจเดินมากฟีโอเคครับมาโผล่นี่แล้วคุยกับแอสซัสซินพ่อครัวที่นี่บอกไม่ถูกว่าที่อะไรเราจะต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปหาเขาเฮ้ยลืมใส่แหวนแปลภาษาไม่เป็นไรนี่หว่าตรงนี้คือสโตเลกนะครับเผื่อใครไม่รู้พอขึ้นมาชั้นเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยสามารถเป็นสโตเลกได้เสีย500เอ้าเขาให้ใช้เซฟอ๋อก็ถูกแล้วใช่ไหมใช้เซฟนี่นะครับเปิดสโตเลกได้เอาไฟวิ่งมา50โอเคคุยคนนี้พูดคุยเกี่ยวกับเผ่าอื่นมีหูแมวโอเคพูดคุยเกี่ยวกับเผ่าอื่นที่มีหูแมวโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องออกไปถามคนข้างนอกนะครับเกี่ยวกับเผ่าที่มีหูแมวถ้าเดาไม่ผิดเราก็ต้องใส่แหวนแปลภาษาไว้เพราะว่าคุยกับคนในเมืองที่นี่ต้องแปลภาษาเท่านั้นพุดดิ้งไปเลยจุดที่หนึ่งที่จะคุยก็คือกลางเมืองคนนี้มีมนุษย์เผ่าอื่นไหมโอเคเสร็จแล้วหนึ่งคนต่อไปอยู่ตรงทางรถไฟไม่น่าเรียกว่าทางรถไฟทางรถเหมืองนี่นะครับนั่งเมาอยู่เสร็จแล้วเหรอโอเคเสร็จแล้วคนต่อไปอยู่ข้างล่างทางด้านขวาตรงนี้เจ้ารู้จักมนุษย์หูแมวไหมคุยจบแล้วครับและคนสุดท้ายก็คือแอสซัสซินหมดแล้วนี่หว่ามี3คนเลยเมื่อกี้ถูกแล้วพูดคุยส่วนผสมพูดคุยเกี่ยวกับส่วนผสมแล้วก็พลังลดโอเคเสร็จแล้วเราก็ลงไปคุยกับแมวก็น่าจะเป็นอันจบเควสซึ่งถ้าเราเดินเควสจนจบเนี่ยมันจะมีประดับบาร์เดียมให้แต่ว่าผมไม่เอาแค่ลงด้วงได้ก็พอเดินเอาไปได้มั้งไม่ได้ไกลมากคือค่ายแมวถึงแล้วแมว BK โอเคเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราไปลองดูว่าลงได้หรือยัง
อ๋อเมื่อกี้ก็อยู่ข้างหน้าเลยใช่ลงได้แล้วครับดันดวงยัฮู้โอเคบีวิงครับจบแล้วนะครับการทำเควสลงดันดวงง่ายไหมล่ะแค่2เควสสั้นๆเองไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คเวลาก่อนว่าจะเล่นต่อซะหน่อยแต่ว่าสำหรับพาร์ทนี้คงต้องตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่ามันครบชั่วโมงพอดีก็ถ้ารวมกับที่เล่นไว้เมื่อวานก็จะเป็น2ชั่วโมงพอดีนะครับงั้นพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนึกว่าให้กดคอมเมนต์อะไรนั่นเอง